สวัสดีสบายดีเอฟซีมื้อนี้มาพบกับแม่น้องไอติมลุยสวนเด้อพี่น้องมื้อนี้สิมาต้มยำพี่น้องจะมาบอกสูตรต้มยำสูตรแม่น้องไอติมนี่จะต้มยำสูตรต้นทุเรียนพี่น้องมีต้มไปมีความสุขไปขอติดตามเบิ่งเด้อแม่น้องไอติมต้มยำอีหยังท่าเบิ่งเด้อพี่น้องสูตรนี้เผื่อแซ่บๆเด้อท่าเบิ่งกันเลยนี่จะมาต้มยำไก่อยู่ในข้างต้นมักทุเรียนพี่น้องปะตอนนี้กำลังจุดไฟเด้อคันบ่อนอันนี้ก็บ่ได้เดี๋ยวมักทุเรียนมันสิได้หอมกลิ่นต้มยำไก่มันจะได้โตวันโตคืนบ่าเพื่อนๆไปเบิ่งเลยว่ามันออดเต็มใส่ยังน้ำมาเลยพี่น้องอันดับแรกเขาก็จะใส่นี่ใส่ตะไคร้อย่าลืมตะไคร้นะคะอย่าลืมมาปักตะไคร้ให้แม่น้องไอติมด้วยหัวจิ้งไคร้นี่ใส่ลายๆเลยมันจะได้หอมๆเป็นคือว่าเป็นสมุนไพรไปเลยแล้วก็ตามด้วยข่านะคะเห็นน้องไอติมมีข่าน้องไอติมแม่น้องไอติมมีข่าอยู่มีข่าข่าต่อไปก็จะเป็นใบมะกรูดกรูดเอาลงไปเลยใบมะกรูดแล้วก็อย่าลืมอันดับแรกอย่าลืมหอมนะพี่น้องหอมหอมนี่ค่ะหอมอย่าลืมหอมอุ้ยโคตรหอมเลยพี่น้องแล้วต่อไปเฮาก็ใส่เกลือต้มยำสูตรแม่น้องไอติมอย่าใส่ลายได้เค็มเอาขึ้นบ่ได้เด้อพี่น้องต่อไปก็จะให้เพิ่นซอยหน่อยพี่น้องข้าวหน่อต้มยำให้เขาซอยแน่พอเฮาเฮ็ดบ่แซ่บต้องให้เพิ่นซอยน้ำสักหน่อยต่อไปก็ตามด้วยพริกพริกขี้หนูมักพริกขี้หนูพอตามไปดูจะได้ลงหม้อแสนอร่อยลงเลยลงเลยเทจ้าความแซ่บความนัวมันอยู่ตรงนี้เฮาก็ตั้งน้ํารอให้น้ํามันเดือดรอเอาไก่นี่เคล็ดลับคืออย่างหนึ่งเด้อพี่น้องถ้าเพิ่นบ่เดือดอย่าเอาลงเด้อมันสิคาวต่อไปเฮาก็ตามรอคือว่ารอให้น้ำเดือดพี่น้องรอให้น้ำเดือดทุเรียนเอ้ยได้หอมกินต้มยำบ่ข้าได้หอมกินต้มยำอย่าลืมเด้อโตวันโตคืนและต่อไปแม่น้องอติมจะมาแบ่งต้มยำให้กินวันนี้เฮากันเนาะพี่น้องสร้างสีสันให้ต้มยำหม้อนี่พ่อใหญ่หนวดกินติดใจได้พี่น้องติดใจบ่แม่นสิติดใจแม่น้องไอติมเลยติดใจต้มยำพี่น้องแม่น้องไอติมก็ว่าเรื่อยๆแหละข้าต้มให้กินน้ำใดนี่ข้าว3จานก็บ่พอพี่น้องเอ้ยอุ้ยสิได้ข้าวแบบว่าซื้อข้าวนะพี่น้องซื้อข้าวบ่อยทำต้มยำบ่อยแต่นานๆเพิ่นหนวดเพิ่นเฮ็ดงานหนักก็ต้องเอาใจเนาะพี่น้องเนาะเอาใจเพิ่นก่อนทำกับข้าวแซ่บก็เล่นโตได้พี่น้องแม่น้องไอติมเล่นโตอะพอสินะเฮาก็มานั่งท่าให้หม้อมันเดือดโอ้ยน้องโอ้ยต้มยำน้ำหม้อนี่แซ่บอร่อยเหลือหลายถ้าผู้ได้กินลงไปก็แม่นพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องสิพี่น้องหมอไก่สิเดือดแล้วพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องไอติมขอไหว้ครูก่อนเด้อกระเสกกระทาใส่ต้มยำนี่ให้มันอร่อยกว่าเก่าสันจะเสกกระทาใส่ต้มยำตัวนี้ต้มยำหม้อนี้ให้พ่อใหญ่หนวดรักกูพ่อใหญ่หนวดลงพี่น้องไอติมได้แค่นี้แหละเพื่อนๆกูพี่น้องนี่หม้อต้มยำเดือดแล้วต่อไปเราก็ใส่ไก่และบาทนี่ไก่เขาก็ซับชิ้นใหญ่แห้งนี่ใส่ลงไปเลยตุ๋มบัดนี้ก็รอไปอีกประมาณสัก10 นาทีใกล้จะถึงแล้วตอนนี้เตะจมูกคนหวนเลยต้มยำนี่พี่น้องเอ้ยหอมต้มยำตรงนี้น่ากินปะบัดนี้เขาก็มาใส่มะเขือเทศสิเพาะเพิ่มความเปรี้ยวเพิ่มความ
หอมอ่ะลงไปตามด้วยมะนาวมะนาวหยิบมะนาวลงไปสักหน่อยโอ้โหเสร็จแล้วบัดนี้ตามด้วยใบกะเพราปรุงโอ้โหแม่น้องไอติมลุยสวนวันนี้ข้าวครัวทำกับข้าวให้พ่อใหญ่หนวดกินถึงรักถึงรักฉันหลงฉันเด้อพ่อใหญ่หนวดอย่าไปลงต้มยำมากหลายเด้ออ่ะพี่น้องนี่ก็เสร็จเรียบร้อยเลยขอจบคลิปเลยเด้อเพื่อนๆขอจบคลิปอ่ะขอให้ต่อไปกินต้มยำแซ่บๆขอจบคลิปก่อนเด้อเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อกด Subscribe ให้พี่น้องให้น้องไอติมหน่อยนะจ๊ะเผื่อเป็นกำลังใจสร้างคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆต่อไปแม่น้องไอติมจะพาไปใส่ขอให้ติดตามกันเรื่อยๆพี่น้องเขาหัวเขาสวนเนาะพี่น้องเนาะสร้างซีซั่นให้ FC ทุกคนมีหอยยิ้มตอนหับปีใหม่สำหรับวันนี้โชคดีมีเงินใช้อย่าลืมทำงานด้วยจ้าสวัสดีจ้า